สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงนมสดมะม่วงขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับเมนูต้อนรับซัมเมอร์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีซอสมะม่วงนมข้นจืดนมสดเมจิและก็น้ำแข็งนะครับเรามาเริ่มชงกันเลยนะครับซอสมะม่วง30 ml เราไม่ได้ใช้มะม่วงสดนะครับเราใช้แบบนี้นะครับตราทีพอร์ตออกใหม่นะครับสูตรนมสดทีพอร์ตรสมะม่วงนะครับต่อไปนะครับนมข้นจืด50 ml นมสดเมจิ150 ml ตอนนี้นะครับมีมะม่วงนมข้นจืดแล้วก็นมสดเมจินะครับเราจะคนให้เข้ากันนะครับเพื่อความเนียนนะครับเราจะใช้การปั่นฟองนะครับตีฟองนะครับเมนูหน้าร้อนนะครับต้อนรับซัมเมอร์นะครับโอ้หอมกลิ่นมะม่วงเหลือเกินนะครับทำง่ายๆนะครับนมสดมะม่วงบางคนก็เรียกว่ามะม่วงนมสดนะครับตอนนี้เราทำขนาดแค่22ออนซ์นะครับคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำแข็งนะครับแต่เพื่อความสวยงามนะครับเราจะราดแก้วด้วยซอสมะม่วงนะครับต่อไปก็น้ำแข็งนะครับท่านผู้ชมลองทำทานที่บ้านนะครับซอสมะม่วงก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับก็มีนะครับโอ้หอมน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับผู้หญิงก็ชงได้ผู้ชายก็ชงดีนะครับและสุดท้ายเราก็จะท็อปหน้าด้วยซอสมะม่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าทานไหมครับท่านผู้ชมครับราคาขายแก้วนี้นะครับอยู่ที่ 25-30 บาทนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ